หมากคิมแถลงวิวาหวานพร้อมเผยเรื่องสำคัญเรื่องลูกในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่12พฤศจิกายน66วันฉลองมงคลสมรสระหว่างหมากปรินและคิมเบอร์ลี่นะห้องเวล์บอนรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวลทั้งคู่เป็นบ่าวสาวที่หล่อสวยมากๆ ภายในงานตกแต่งอบอวนไปด้วยดอกกุหลาบสีขาวจำนวนมากตามความชอบของเจ้าสาวซึ่งทั้งคู่ได้มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเรื่องที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องทายาทที่วางแผนกันว่าอีกสองปีจะมีลูกแพลนมีคนเดียวหนุ่มหมากนั้นอยากได้ผู้ชายซึ่งเขาเองมั่นใจมากถึงขั้นเตรียมห้องไว้แล้วและอยากได้ผู้ชายเพื่อพาไปเที่ยวป่า เล่นได้เต็มที่ในขณะที่สาวคิมอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวแต่ถ้าพูดถึงแฝดสาวคิมรีบเบรกบอกไม่ไหวเห็นเพื่อนมีแล้วท้อถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกัน